ภาษาอังกฤษในคลิปนี้เสนอคำว่า scared and scary scare เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้ตกใจ scary เป็นคำขยายแปลว่าน่ากลัวรู้ความหมายแล้วเรามาฝึกพูดเป็นประโยคกันนะคะอย่างเช่นสถานการณ์วันนี้เมื่อเดินมาเที่ยวสวนสนุกที่ Busch Gardens ในเมือง Williamsburg รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะคะเดินเข้ามาแล้วก็เห็นการประดับประดาที่ดูหลอกหลอนน่ากลัวแบบนี้ค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนซึ่งทั้งประเทศก็ฉลองกันในวันที่31ตุลาคมของทุกปีสำหรับเด็กเล็กถ้าเห็นแบบนี้แล้วเกิดอาการกลัวจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแม่คะหนูกลัวพ่อครับผมกลัวภาษาอังกฤษพูดว่า I'm scared แต่มีการใช้ผิดบ่อยๆค่ะเพราะว่าเราจำสลับกันโดยมักพูดว่า I'm scary I'm scary เป็นการประกาศว่าฉันเป็นคนน่ากลัวจำไว้นะคะถ้าจะบอกว่า I'm scary ก็คือเรากำลังบอกคนอื่นว่าฉันเป็นคนน่ากลัวจะบอกแบบนั้นไหมคะมาดูกันนะคะว่าคำว่า scary ใช้พูดเมื่อไหร่ดีเมื่อเรามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวและต้องการบอกว่ามันน่ากลัวเราพูดว่า It looks scary เห็นผู้ชายแต่งตัวแปลกๆดูน่ากลัวต้องการบอกว่าเขาผู้ชายดูน่ากลัวภาษาอังกฤษพูดว่า He looks scary หรือถ้าต้องการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ใดๆการกระทำใดๆที่น่ากลัวภาษาอังกฤษพูดว่าIt's scary ลองนำไปฝึกใช้กันดูนะคะฉันกลัวภาษาอังกฤษพูดว่า I'm scared มันดูน่ากลัวภาษาอังกฤษพูดว่า It looks scary มันน่ากลัว It's scary พบกันใหม่ในคลิปต่อไปดูได้ทั้ง YouTube และ Facebook Jess and Lizzie สอนพูดอังกฤษค่ะ Please subscribe to Jess and Lizzie